สวัสดีครับผมจิรศักดิ์อุดหนุนนะครับจากสถาบันรามจิตตินะครับคณะทำงานวิชาการของทางมูลนิธิเสด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่นะครับตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลเสด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยครั้งที่5ครับวันนี้เราเสวนากันในหัวข้อนะครับภาษาไทยและการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนรู้คิดรู้ใช้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีวิทยากรทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับผมคุณครูจุฑามาศนะครับจันทวงศ์วานิชนะครับคุณครูรางวัลยิ่งคุณปี2558นะครับจากโรงเรียนบ้านโพดอนหวายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณครูอรพินแสนลักษณ์นะครับคุณครูอรพินของเรานะครับครูรางวัลยิ่งคุณปี2558โรงเรียนไทยรัฐวิทยา52นะครับชุมชนบ้านต้นไผ่จังหวัดปัตตานีครับและท่านสุดท้ายท่านที่3นะครับฤาษีของเราในวันนี้ครับคุณครูวิษณุพุ่มสว่างครับครูรางวัลยิ่งคุณปี2564นะครับปีล่าสุดเลยโรงเรียนกระทุ่มแพวิทยาจังหวัดปราจีนบุรีครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เบญจลักษณ์น้ำฟ้านะครับผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแห่งประเทศไทยนะครับจะกล่าวทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยเป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนาในวันนี้ครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ครับค่ะสวัสดีท่านคุณครูผู้ที่จะมาเป็นหลักในการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณครูแล้วก็สมาชิกที่เข้าร่วมในเวทีวิชาการในวันนี้นะคะก็คงอยากเรียนว่ามูลนิธิได้มีการสรรหาครูเรียกว่า the best ของจังหวัดนะคะในศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อมาเข้าร่วมกระบวนการที่จะทำเป็นคุณครูแล้วก็คุณครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเห็นความเรียกว่าความทุ่มเทความมีแนวทางในการพัฒนาคุณครูเนี่ยเยอะและหลากหลายแล้วเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะเผยแพร่นะคะให้กับเพื่อนครูที่ต้องการที่จะเห็นวิธีการที่หลากหลายเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราอยากจะเห็นประเด็นคุณครูทั้ง3ท่านที่มาในวันนี้นะคะอย่างเช่นคุณครูจุฑามาศเนี่ยคุณครูจุฑามาศก็จะมีประสบการณ์ในการสอนเด็กนะคะในระดับประถมและประถมต้นๆด้วยเด็กพิเศษด้วยอะไรอย่างนี้นะคะใครผู้ปกครองก็อยากที่จะมาขอให้ลูกเนี่ยได้เรียนกับคุณครูจุฑามาศเมื่อเรียนแล้วโดยมั่นใจว่าคุณครูเนี่ย เด็กลูกๆของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งในเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูอรพินนะคะยาวนานมีลูกศิษย์นะคะหลากหลายแล้วก็ทั้งลูกศิษย์ใช้ภาษายาวีด้วยภาษาหลายๆภาษานะคะในภูมิภาคใต้แต่คุณครูเนี่ยช่วยมีเยอะคือมีกลเม็ดซึ่งเราก็ได้ฟังในวันนี้นะคะที่จะใหเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เรียนนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้มแข็งในเรื่องของภาษาไทยเราก็จะได้ประสบการณ์จากคุณครูอรพินส่วนคุณครูวิษณุนะคะคุณครูวิษณุนี่ท่านเป็นมือฉกาจต้องบอกว่ามือฉกาจในการสอนแล้วก็ใครมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกลอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณครูวิษณุได้ให้อะไรนะ Facebook Page หรืออะไรอะไรนะหลังจากนี้แล้วเนี่ยนักเรียนมัธยมนะคะเข้ามาเรียกว่าชอบแล้วก็มาสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ภาษาไทยแต่วันนี้ก็ท่านฤาษีวิษณุมาด้วยตัวเองนะคะก็คิดว่าในเวทีในวันนี้นะคะเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทั้ง3คนก็ต้องบอกว่านะคะเราคงรู้ว่าการพิษเขาเรียกว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องของความรู้ที่ถดถอยเนี่ยอันนึงเลยนะคะที่ถดถอยก็คือเครื่องมือการเรียนรู้ที่สำคัญคือความสามารถในการใช้ภาษานะคะเพื่อการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ดังนั้นเวทีวันนี้เนี่ยท่านคิดว่าจะเป็นเวทีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณครูทุกคนก็ขอให้การเรียนรู้ของเรานะคะ เป็นไปด้วยความสนุกสนานประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยากจะได้ฟีดแบ็กจากผู้เข้าร่วมค่ะอยากฟังในเรื่องไหนประเด็นไหนนะคะก็ส่งข้อมูลมาได้เลยต้องขอบคุณสถาบันรามจิตินะคะที่เป็นฝ่ายวิชาการของมูลนิธิแล้วก็ได้ออกแบบวางแผนนะคะที่จะจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็คุณครูของเราเนี่ยได้มีโอกาสนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะก็คงใช้เวลาประมาณนี้ค่ะขอให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมขอบคุณท่านดร.บัญจรักษ์น้ำฟ้านะครับผู้จัดการอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับที่ได้กล่าวทักทายคุณครูทุกท่านนะครับผมในที่นี้เรายังมีท่านอาจารย์จตุพรด้วยนะครับรองผู้จัดการมูลที่อยู่ด้วยนะครับเห็นแวบๆนะครับเมื่อกี้ทักทายไปก่อนนะครับโอเคครับผม